โดยที่ประชุมบอร์ดบ o i นะคะซึ่งมีพลเอกประยุจันโอชานาะยกนัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเมื่อวานนี้ค่ะเห็นชอบต่อมาตราการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c และปรับเงื่อนไขใหม่ก็คือมีการเปิดให้โอกาสกิจกรรมเป้าหมายที่อยู่ในกลุ่ม A1,A2 และ A3 สามารถลงทุนนอกเขตพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นเขตส่งเสริมพิเศษได้แต่จะต้องมีการฝึกอบรมรับนักศึกษาฝึกงานในสัดส่วนร้อยละ10หรือ40คนตามที่ทางาคณะกรรมการกำหนด จะได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีนิติบุคคลร้อยละ50เพิ่มอีก3ปีเพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์เดิมก็คือการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลพื้นฐานค่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนะคะอย่างเช่นกลุ่ม A1 A2 ได้สิทธิประโยชน์พื้นฐานยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่แล้ว8ปีหากลงทุนนอกเขตพื้นที่ก็จะได้ลดหย่อนภาษีนิติบุคคลร้อยละ50เพิ่ม 3ปีนั่นหมายถึงว่าจะได้ลดหย่อนเต็มจํานวน8ปีและได้ลดหย่อนครึ่งหนึ่งเพิ่มอีก3ปีนั่นเองหรือว่ากลุ่ม A3 สิทธิประโยชน์พื้นฐานยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่แล้ว5ปีลงทุนนอกเขตพื้นที่ก็จะได้ลดหย่อนภาษีนิติบุคคลร้อยละ50เพิ่ม3ปีนั่นเองแต่ถ้าหากเป็นกิจการที่อยู่ในหมวด8อย่างเช่นกิจการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งได้สิทธิประโยชน์พื้นฐานยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่แล้ว10ปี หากลงทุนนอกเขตพื้นที่จะได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก2ปีค่ะโดยให้มีผลบังคับใช้สำหรับคำขอรับการส่งเสริมที่ยื่นตั้งแต่วันที่2มกราคม2563ยาวไปจนถึงสิ้นปี2564นะคะยกเว้นโครงการที่จัดตั้งในเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษ4แห่งก็คือเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เมืองการบินภาคตะวันออกและศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจรธรรมศาสตร์พัทยาสามารถยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนได้โดยไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการยื่นคำขอค่ะนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้ขยายเวลาของมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ออกไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ค่ะ